I got each ankle, right, I'm it. got on left, on on chopper on on left, the trunk, black belt, a each 380 38 ankle, on black my 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 25 The t ทค h Collector หนังมาเฟียที่ออกฉายในปี2020ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดวิดคือลูกน้องมาเฟียเบอร์ตน้นต้นของสุดยอดราชาที่ควบคุมเมืองน,นี้ทั้งหมดโดยเดวิดมีหน้าที่ในการเก็บค่าคุ้มครอง พวกนักเลงพวกหัวแก๊งต่างๆนักเลงมาเฟียขายของที่เมืองแห่งนี้ต้องจ่ายค่าคุ้มครองทุกคนไม่อย่างนั้นพวกเขาจะโดนฆ่าทิ้งแน่ส่วนครอบครัวของเดวิดเป็นครอบครัวที่มีพี่น้องที่มีหลายคนเดวิดเขามีเมียที่ชื่อว่าอเล็กซิสที่คอยช่วยเหลือเขาคอยทำงานให้กับเขาคอยเช็คยยอดเงินเพื่อส่งให้กับหัวหน้าแกง๊งและเดวิดก็ยังมีลูกอยู่สองคนที่เดวิดรักเป็นอย่างมากโดยวันนี้ เขาก็จะออกไปทำงานปกติเหมือนกับทุกวันนั่นก็คือการเก็บค่าคุ้มครองจากแก๊งพวกมาเฟียเดวิดจะได้รับคำสั่งจากหัวหน้าที่ตอนนี้เขายังติดคุกเขาชื่อว่าวี ark, ชาร์ดราชามาเฟียประจำเมือง l อวิชาร์ดจะสั่งการและบอกรายละเอียดต่างๆจากคุกเดวิดมีหน้าที่ในการเก็บเงินมาให้ได้เท่านั้นตามจำนวนที่ระบุนั่นก็คืองานของเดวิดนั่นเองเดวิดเขาเปิดร้านซ่อมรถเพื่อบังหน้าสถานที่แห่งนี้ เป็นที่ชุมนุมของพวกเขาโดยจะให้น้องสาวของเขาเป็นคนดูแลเธอชื่อว่าลูเปเธอจะคอยช่วยเก็บเงินและคอยเช็คเงินด้วยมันเหมือนเป็นธุรกิจครอบครัวไปแล้วเดวิดเขาจะมีคู่หูที่คอยปกป้องเขาเวลาที่ออกไปทำงานเขาชื่อว่าคิปเปอร์คนโหดประจำเมืองเขาชอบฆ่าและทรมานคนจนเขาได้ฉายามาว่าจอมปีศาจขณะนั้นเองกลุ่มชายกลุ่มหนึ่ง ในเข้ามหาเดวิดคือวิกเตอร์เขาเป็นรองหัวหน้าของแก๊งบิ๊กโลที่ประจำเมืองแห่งนี้แก๊งนี้ก็ต้องจ่ายค่าคุ้มครองเหมือนกันเขาเข้ามาบอกว่าปีเอโตลูกพี่ของเขาถูกตำรวจยิงตายเมื่อคืนนี้วิกเตอร์เขาดูเก่งและกลัวกลุ่มของเดวิดเป็นอย่างมากต่อไปวิกเตอร์จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าแก๊งและเขาจะเป็นคนจ่ายแทนเองวันนี้เขาจึงเตรียมเงินมาให้ตามกำหนดนั้นก็คือ63 0 0 0 เดวิดจึงสั่งว่าต่อไปไม่ต้องมาที่นี่แล้วเดี๋ยวเขาจะไปหาเองเดวิดและคิปเปร์ก็ออกไปทำงานตามปกติทั้งคู่ต้องเก็บค่าคุ้มครองทุกแกงทุกคนที่ขายของผิดกฎหมายพวกเขาจะถูกหัก30เอร์ซจากทุกอย่างที่ขายได้ทั้งเมือง LA จะต้องจ่ายค่าคุ้มครองไม่มีใครกล้าขัดขืนหรือคนในแกงจะยกักยอกเงินไปได้พวกวิาวชาร์ดพวกมันมีหูมีตามากมายคอยชิดการทำงานของเดวิด เงินทุกเหรียญจะต้องถึงมือของวิชาร์เท่านั้นคำสั่งของริชาร์จะถูกส่งออกมาจากคุกและเดวิดจะต้องเป็นคนลงมือในการเก็บค่าคุ้มครองนี่คือสุดยอดราชามาเฟียประจำเมืองแอลเอโดยเดวิดจะมีคนคอยแนะนำเป็นคนคุ้มครองเขานั่นก็คือลุงของเขาเองเขาชื่อว่าลูอิตอดีตก็เคยทำหน้าที่ของเดวิดมาก,ก่อนลูอิตจะคอยแนะนำและคอยช่วยเหลือเดวิดมาโดยตลอดเดวิดจึงบอกว่าลูกน้องของแก๊งวิกโลเข้ามาหาเขา เขาชื่อว่าวิกเตอร์ดูท่าทางกลัวพวกเดวิดเป็นอย่างมากรูอิทติงเช็คและคอนเฟิร์มว่าวิกเตอร์คือสมาชิกแกงบิ๊กโลที่วิกเตอร์กลัวพอเดวิดและคิปเปอร์คือปีศาจเป็นมาเฟียแนวหน้าของเมืองเอหลังจากนั้นเขาก็ได้รับงานต่อไปเก็บค่าคุ้มครองให้ได้ตามจํานวนที่วิชาต้องการจนเขาได้รับโทรศัพท์จากลูกน้องมีเรื่องที่เดวิดต้องเข้ามาเคลียร์นั่นก็คือลูกน้องของแกงโบ แกงพวกผิวสีที่อยู่ละแวกนั้นนั่นเองลูกน้องของแกงโบเข้ามาเป็นชู้กับเมียคนในแกงของเดวิดเขาจึงถูกซ้อมอย่างหนักเดวิดจึงเรียกลูกน้องเข้ามาคุยเดวิดไม่ต้องการมีเรื่องกับแกงโบเพราะทั้งสองแกงเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันถึงแกงของเดวิดจะคุมเมืองก็ตามเดวิดจึงสั่งห้ามห้ามทําแบบนี้อีกจัดการทําแผลให้กับเขาเดวิดจะส่งชายคนนี้คืนแกงโบไปเพราะเขาไม่อยากมีปัญหา และนี่คือคำสั่งของเขาเดวิดจึงนำตัวชายคนนั้นไปคืนให้กับแก๊งโบโบที่เป็นหัวหน้าแก๊งอยากจะได้คำอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกน้องของเขาต้องเป็นแบบนี้เดวิดจึงบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่เกี่ยวกับธุรกิจไม่ใช่การเหยียดสีผิวแต่พวกมันทำพลาดเรื่องส่วนตัวเดวิดจึงจัดการพวกที่ทำแล้วโบเขาจึงไม่ถือโทษโกรธเพราะมันไม่เกี่ยวกับธุรกิจโบนเขาสนใจแต่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรื่องนี้ยิ่งจบลงด้วยดี คีเปอร์จึงถามเขาไปว่าทำไมต้องทำแบบนี้เดวิดจึงบอกว่าโบ wow, เขาเคยช่วยแก้ปัญหาให้กับเดวิดเขาก็เลยอยากตอบแทนบ้างแค่นั้นทางคู่จึงออกทำงานเก็บค่าคุ้มครองตามปกติชายคนนี้จึงบอกว่าช่วงนี้ยาของพวกเขาขายไม่ค่อยดีเพราะราคาแพงจนเกินไปตอนนี้มียาของพวกคู่แข่งอย่างโคลัมเบียเข้ามาขายในราคาที่ถูกกว่าเพราะพวกโคลัมเบียไม่ต้องเสียค่าคุ้มครอง คิปเปอร์จึงแด่งปืนไปที่ชาคนนั้นพวกเดวิดไม่สนใจว่าจะขายดีไม่ดีแต่เงินค่าคุ้มครอง,องต้องมีมาจ่ายให้กับพวกเขานั่นคือกฎของเมืองนี้วันนี้งานของเดวิดไปได้ด้วยดีเดวิด <David S 1> <David S 2> กลับบ้านไปหาครอบครัวเอลเล็กซิสเธอเป็นคนชิคยอดทั้งหมดเธอบอกกับเดวิดว่ายอดเงินขาดหายไปสองหมื่นและนี่คือปัญหาของพวกเขาแล้วมีคนจ่ายเงินไม่ครบเดวิด <David S 1> คิดว่าคนที่จ่ายเงินไม่ครบนั่นก็คือแกงบิ๊กโล หัวหน้าคนใหม่ที่ชื่อว่าวิกเตอร์อเล็กซิสจึงไม่อยากให้มีเรื่องเธอจะใช้เงินตัวเองเพื่อแก้ปัญหานี้มันจะได้จบลงสักทีจนมีโทรศัพท์จากวิชาร์โทรเข้ามาเขารู้ว่าเงินไม่ครบตามจํานวนเขาจึงสั่งว่าเดือนนี้ห้ามเงินมีปัญหาด้วยเด็ดขาดและเขาก็ขอคุยกับเดวิดแต่วิชาร์ก็ไม่พูดอะไรเขาเออฟตัวหัวเราะแล้วก็วางสายไปเดวิดรู้ทันทีว่าเขาต้องรีบแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเดวิดและคิปเปอร์ จึงบุกเข้าไปบ้านของวิกเตอร์เพื่อไปทวงเงินอีกสองหมืนวิกเตอร์เขาเก็บเงินจํานวนนี้เอาไว้เพื่อรักษาตัวลูกสาวของเขาที่ป่วยเป็นโรคลูกคีเมียเธอจะอยู่ได้อีกไม่นานเขาจึงขอเดวิดเดวิดที่มีลูกเหมือนกันเข้าใจหัวอกคนเป็นพอ่อเดวิดจึงจำใจต้องปล่อยเขาไปคีปเปอร์ผู้ที่โหอดไม่มีความปานีไม่มีครอบครัวจึงถามเดวิดว่าทําไมต้องปล่อยมันไปด้วยและนี่คือปัญหาของเดวิด พวกเขาเก็บค้าคุ้มครองมากกว่า13แกงนักเลงเป็นพันๆน,นี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะปล่อยพวกมันไปเดวิดก็บอกให้ชิปเปอร์หุบปากเรื่องนี้เขาจะจัดการเองจนมีข้อความมาบอกว่าให้ทั้งคู่ต้องไปเก็บค้าคุ้มครองแกงของวีนอมเป็นเงินสองแสนเงินที่มากที่สุดที่พวกเขาเคยทําเงินมากขนาดนี้ทั้งคู่จึงต้องระวังตัวให้มากขึ้นทั้งคู่ไปถึงบ้านของวีนอมมีการคุ้มกันเป็นอย่างดีจนได้ไปเจอกับวีนอม วีนอมเขาเตรียมเงินไว้พร้อมแล้วแต่เขาไม่ได้จะให้เดวิดเขาจะให้อีกคนคนที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่แทนแก๊งของวีชาร์ดนั่นก็คือกอเนโฮแก๊งจากเม็กซิโกพวกมันโหดเป็นองคอ์กรที่มีขนาดใหญ่มีธุรกิจมากมายพวกมันจะเข้ามาคุมเมืองนี้กอเนโฮจึงย่นข้อเสนอให้กับเดวิดเข้ามาเป็นพวกเดียวกันเขาจะดูแลและจัดการค่าวีชาร์ดเองทําให้อยากตายเดวิดต้องเลือกมาอยู่ข้างเขา แต่ดูบอนว่าเดวิดเขาจะไม่สนใจข้อเสนอนี้เดวิดไม่มีวันทรยศวิชารแน่เดวิดและคิปเปอร์จึงโดนออกไปจากบ้านต่อไปพวกเขามีศัตรูใหม่ที่มีอำนาจมีองค์กรที่มีขนาดใหญ่จากเม็กซิโกคิปเปอร์เขาพร้อมจะทำสงครามแล้วขอแค่เดวิดบอกเขามาเท่านั้นเขาจัดการเรื่องนี้ให้เองเดวิดจึงเข้าไปคุยกับลูอิตเขาอยากรู้ว่ากอนเนโฮคือใครกันแน่ลูอิต เขารู้ว่าพวกมันเป็นคนใหญ่คนโตจากฝั่งตะวันตกพวกมันโหดและชอบฆ่าแบบหั่นศพวิชาร์ดเคยจะจัดการพวกมันแล้วแต่มันก็หนีไปที่เม็กซิโกจนหายไปหลายปีและมันก็โผล่มาวันนี้พวกมันเป็นพวกนักเลงข้างถนนไม่ต้องไปใส่ใจพวกมันเดวิดดูท่าทางลุงตัวเองแล้วดูเหมือนว่าเขาจะกลัวกอนโฮแต่เขาก็พยายามเก็บอาการตัวเองมันต้องมีอะไรมากกว่านักเลงข้างถนนแนะ่ ส่วนมีงานปาร์ตี้วันเกิดของลูกสาวเดวิดลูอิทจึงเข้ามาบอกกับเดวิดว่าพวกเขาจะจัดการกอนอโฮฆ่าพวกมันเพื่อไม่ให้พวกมันมันเป็นเส้นน้ำอีกต่อไปลูอิกจึงรีบออกไปจัดการพวกมันและรีบจัดการเรื่องนี้ให้มันเสร็จเวลาต่อมาเดวิดได้รับข้อความจากลูกอิทให้ออกไปเจอกับกอนอโฮพวกเขาจะมีเรื่องจะตกลงกันเดวิดและคิปเปอร์ออกไปเจอกันที่บาร์แห่งหนึ่งพอไปถึงเห็นแต่กอนอโฮกับวีนอม ไม่เห็นว่าลุงเขาอยู่ด้วยเดวิดจึงถามว่าลุงเขาอยู่ที่ไหนกันแนะ่ลูกน้องกอนในโฮจึงให้เดวิดดูอะไรบางอย่างและนี่คือหัวของลุงเดวิดนั่นเองเขาถูกพวกมันฆ่าตายเดวิดเห็นเขาก็ทําอะไรไม่ถูกหน้าชาไปหมดและเขาก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้ก็ยังทําอะไรไม่ได้ก่อนนโฮจึงยื่นข้อเสนอเหมือนเดิมให้กับเดวิดให้มาอยู่กับเขาเดวิดจะปลอดภยัยตอนนี้ไม่มีใครช่วยเดวิดได้แล้วแต่เดวิดก็ให้คําตอบเดิม คำตอบนั้นก็คือเขาจะไม่ไปทำงานกับกอร์เนโฮแน่นอนจากนั้นเดวิดและคิปเปอร์ก็เดินออกไปจากบาร์ทำแบบนี้ก็เหมือนประกาศสงครามกับกอร์เนโฮเดวิดต้องระวังตัวให้มากขึ้นสิ่งสำคัญของเขานั้นก็คือครอบครัวอเล็กซิสเธอรู้สึกกลัวต้องหาทางหนีไปจากที่นี่เดวิดก็บอกว่าพวกเขานี้ไปไหนไม่ได้พวกมันจะตามเจอจนได้พวกมันมีเงินมีอิทธิพลมากมายสิ่งเดียวที่จะทำได้นั่นก็คือ สู้กับพวกมันวันต่อมาเดวิดจึงเรียกทุกคนเข้ามาตกลงกันว่าจะเอายังไงกันดีกับกอนิโฮขีปเปิ์ต้องการที่จะสู้กับพวกมันเขาจะเป็นคนจัดการกอนิโฮเองเดวิดจึงตอบตกลงพวกเขาจะเปิดศึกสงครามกับกอรนิโฮขนาดนั้นเองลูกน้องของกอรนิโฮก็เข้ามาในหลานและเปิดฉากยิงถล่มพวกเดวิดพวกมันมีอาวุธหนักจนชีปเปร์โดนระเบิดเขา้าเขาได้รับบาดเจ็บส่วนเดวิด ก็พยายามพาตัวเองหนีออกไปจากหลังล้านคีเปอร์เขาโดนกอร์เนโฮจับตัวพวกมันจะทรมานเขาเดวิดที่หนีไปได้สิ่งแรกที่เดวิดคิดนั้นก็คือครอบครัวของเขานั่นเองต้องไปหาเล็กซิตบอกให้เธอต้องรีบหนีไปและจะไปรับล,ลูกที่โรงเรียนขณะนั้นเองกอรเนโฮก็โทรเข้ามาหาเขาอยากให้เดวิดดูอะไรบางอย่างนั่นก็คือคีเปอร์เขากําลังถูกทรมานอย่างหนักและกอรเนโฮก็จัดการฆ่าคิปเปอร์ทิ้ง ความกลัวของเดวิดและอเล็กซีศกำลังถาโถงเข้ามาหาทั้งคู่ไม่มีใครปกป้องเขาได้แล้วพวกเขาต้องหนีไปจากที่นี่หลังจากหลับลูกเสร็จพวกเขาก็ต้องไปยังโรงแรมหาที่ซ่อนตัวเพื่อไม่ให้พวกมันตามเจอเดวิดจึงให้ปืนอเล็กซีศไปเพื่อป้องกันตัวส่วนเขาต้องไปเอาเงินที่ซ่อนเอาไว้หลังบ้านเพื่อหน,นีไปจากที่นี่เขาซ่อนเงินตรงนี้ไว้9้าปีแล้วหลังจากเดวิดได้เงินเดวิดจึงรีบกลับไปหาอเล็กซีศ แต่เขาเข้าไปกับไม่เจอใครสักคนเจอแต่ศพอเล็กซิส Alexis, นอนอยู่ข้างเตียงเธอถูกปาดคอจนตายส่วนลูกๆก,ก็หายไปเขาก็ยิ่งโกรธความแค้นของเขาก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นถึงเขาจะหนีไปเรื่องนี้ก็คงไม่จบแนะ่เดวิดเขาจะเข้าไปจัดการกวาเดโฮและช่วยลูกทั้งสองของเขาออกมาให้ได้แต่เขาก็คงทําคนเดียวไม่ได้เดวิดจึงตัดสินใจเข้าไปหาของแก๊งผิวสีนั่นก็คือโบคนที่จะช่วยเขาได้ เดวิดเขาอธิบายให้กับโบฟังทุกอย่างและโบก็ตอบตกลงเขาจะช่วยจัดการกอไิโฮห้จัดคนเพื่อเขาไปถล่มกอไิโฮเตรียมอบุตรนิพพรมและเปิดฉากจัดการลูกน้องของกอไิโฮเดวิดจับลูกน้องของกอริโฮมาได้คนหนึ่งทรมานเขาอย่างหนักเพื่อให้บอกว่าลูกของเดวิดอยู่ที่ไหนเดวิดเขารูล้ลวว่าลูกของเขาอยู่ที่ไหนแล้ว David, เดวิดก็จัดการฆ่ามันทิ้งพวกเดวิดต้องไปยังบ้านตามที่อยู่ที่ได้มา บุกเข้าไปเจอลูกๆของเขาแต่ก็ไม่เจอก้อน,นโฮแล้วมันอยู่ที่ไหนกันแน่จนเจ้าของบ้านบอกมาว่าเธอรู้ว่าก้อน,นโฮอยู่ที่ไหนเดวิดจึงให้ลูกๆไปอยู่กับโบเขาจะปลูกเดี่ยวเพื่อจัดการก้อน,นโฮเองแต่โบเขาก็ไม่ยอมเขาจะไปช่วยเดวิดจัดการก้อน,นโฮด้วยทางคู่เดินทางจนมาถึงบ้านของก้อน,นโฮแล้วทางคู่ก็แอบเข้าไปในบ้านและเริ่มจัดการพวกลูก,ลกน้องที่ยืนเฝ้ายามเดวิดเข้าไปถึงห้องของก้อน,นโฮ เขาพังประตูเข้าไปเปิือฉากยิงกอดิโฮเห็นก็ยิงตอบโต้จนกระทั่งลูกกระสุนถูงคู่หมดจนได้เดวิดเข้าไปจัดการกอริโฮเขาจะเอาให้ตายคามือของเขาและเดวิดก็จัดการกอริโฮด้วยอ่างหลงหังนาทุบหัวของกอริโฮจนเละความแค้นครั้งนี้เพื่อครอบครัวของเขาเดวิดและโบจึงรีบหนีออกมาจากที่นั่นเดวิดเขาต้องการคุยกับใครบางคนนั่นก็คือวิชาหัวหน้าของเขานั่นเองวิชาเขาดีใจที่เดวิดจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง ถึงมันจะแลกกับชีวิตคนที่เขารักก็ตามต่อไปเดวิดจะขึ้นมาเป็นราชาแทนวิชาได้แล้วเพราะเดวิดคือลูกชายคนเดียวของวิชานั่นเองสิ่งนี้จะทําให้เดวิดแข็งแกร่งเพราะวิชาก็เคยผ่านมากอ่อนความเจ็บปวดจะสอนให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่อง The Take Collector เป็นหนังมาเฟียที่ออกฉายในปี2020ครับสำหรับใครที่ชอบ ผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม m r สเตอร์เคชขอขอบคุณและสวัสดีครับ